เชาเนตชีเป้าพันตารวจเอกหญิงมอนิติเวศขโมยร้านแตงโมออกมาทดลองรุกคืบหนักกว่าเดิมจริงๆสําหรับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์กับการทวงคงืนความยุติธรรมให้กับแตงโมนิดาดาราสาวที่ตกเรือสปีดโบท๊ทซึ่งเพื่อนๆในเรือต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแตงโมพลัดตกเรือโดยอุบัติเหตุจากการที่เธอไปปัสสาวะท้ายเรือซึ่งคำนี้เป็นคำพูดที่จันวิสาพัฒน์หนึ่งในแก๊งเพื่อนสปีดโบท๊ทยืนยันจนถึงวินาทีสุดท้ายทว่านายอัจฉริยะ ที่ตอนนี้หลายคนยกให้เป็นอีกหนึ่งตัวแทนหมู่บ้านได้ออกมาเผยหลักฐานเกี่ยวกับคดีของแตงโมอย่างต่อเน,นื่องอย่างเมื่อวันที่9พฤษภาคมประธานชมรมช่วยเหลือยอาิยากรรมคนนี้ก็ได้นําคลิปหลักฐานเด็ดมาแชร์ต่อนหน้าสื่อมวลชนว่ามีการนําร่างอันไร้วิญญาณของแตงโมทําการพิสูจน์กับใบพัดเรืออีกทั้งช่วงตอนหนึ่งในอัจฉริยะยังได้เปิดแชทลับหลังจากที่สื่อมวลชนถามว่าได้คลิปมาจากที่ไหนเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดพร้อมทั้งระบุอีกว่า ในแชทนี้บอกหมดว่ามีใครบ้างรวมไปถึงชื่อหมอที่กระทํากับร่างของแตงโง่ซึ่งตนเองจะไม่ขอเอ่ยชื่อเนื่องจากในแชทนี้ได้มีระบุอย่างชัดเจนอีกทั้งยังบอกอีกว่าถ้าไม่จริงให้มาฟ้องตนได้เลยเกี่ยวกับเรื่องนี้สายสืบโซเชียลได้ตามหาแพทย์หญิงคนดังกล่าวและมีการชี้เป้าแล้วว่าใครคือคนที่นําร่างของแตงโง่ออกมาทดลองจากแผนกนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจซึ่งมีชาวเน็ตรายหนึ่งนําภาพของหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งมียศเป็นถึง พันตำรวจเอกหญิงพวงตำแหน่งนายแพทย์และยังทำงานด้านพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคลของนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจโดยในภาพนี้พันเอกนายแพทย์ทวัชชัยการจนรลินอดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นบุคคลนี้ที่ทำเรื่องดังกล่าวซึ่งในข้อมูลระบุว่าแพทย์หญิงขโมยศพแตงโมคนนี้มีตำแหน่งนายแพทย์สอบว .5 หัวหน้ากลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคล นอตอโรงพยาบาลตำรวจทำให้ชาวเน็ตต่างแชร์ภาพนี้ออกไปเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งวิาพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามทีมข่าวไทยนิวส์ที่ได้ลงพื้นที่รายง,งานว่านายอฉริยะได้เดินทางไปแจ้งความพันตำรวจเอกหญิงมอนิติเวสกับพวกขโมโยร้านเต็งโมที่กองบังคับการปราบปรามทุจริตป,ประพฤติวินัยมีชอบซึ่งนายอฉริยะกล่าวโทษดำเนินคดีอาญาพันตำรวจเอกแพทย์หญิงณประพัฒน์ัฐสุม,ม์ นายแพทย์สบ .5 สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจกับพวกต่อพอบอกปปปพลตำรวจตีจรุนเกียรติปานแก้วในข้อหามาตรา 161, 162วงเล็บ 1, 264, 265, 335วงเล็บ 6, 269และ157อีกทั้งยังบอกอีกว่าหมอคนสวยนอนไม่หลับแน่ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ